าที่จะส่งพรพิศวรรค์แล้วตอนนี้สภาพจิตใจในครอบครัวโอเคหรือยังครับโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนตั้งคอนเซ็ปต์ในที่พ่อทำมาตลอดแล้วก็พอออกมาแนวที่แบบว่าพอคนเข้ามาปลอบใจก็บอกเขาว่าอ๋อพ่อบอกให้ดีใจเขาก็ยิ้มมันก็เลยไม่ได้จมอยู่กับความเศร้าความโศกมันก็เลยกลายเป็นบรรยากาศของความสุขเพราะนั้นเราดูว่ามันเวิร์กก็เลยพยายามบิ้วอยู่เรื่อยๆว่าเฮ้ยพ่อให้มีความสุขพ่อให้มีความสุขไม่อย่างนั้นมันจะมีพี่น้องที่แบบประเภทอะไรนะใจสอกมันจะโศกเศร้าอยู่ตลอดเวลามันก็จะทำให้จะดึงคนอื่นเข้าไปเพื่ออะไรในเมื่อพ่อเราโคตรเท่เลยที่แบบว่าทิ้งเมสเสจอะไรแบบนี้ไว้ให้มันน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้บอกว่ามันอะไรมันพอดีกับเขาแล้วก็น่าจะดีกับลูกเขาที่ทุกคนดีกว่าที่ทุกคนจะมาถ้ามาเจอกันแล้วบอกเสียใจด้วยนะแล้วเราจะยิ้มเหรอเราก็ต้องบางคนก็จะมาร้องไห้มันก็จมอยู่นะแต่พอคาแรคเตอร์มันไปทางมีความสุขแล้วมันก็ช่วยได้เยอะวันนี้พี่แจ๊คเออดีแจ๊คกับหลานทั้ง15คนหมวดหน้าไฟได้แบบพอโดนไม่มีอะไรขี้เกียจทำอะไรไงก็ไม่ได้ยกอะไรก็เลยไปบวชซะแต่ว่าเห็นก็ตื้นตันนะมีหลายครั้งที่อยากจะร้องไห้อ่ะที่แบบว่าปิติก็ไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นว่าไปชวนเขาร้องไห้กันพี่ๆน้องๆญาติญาติพยายามจะวางเอาไว้ว่าให้เป็นอย่างที่พ่อเป็นอ่ะแต่เราเองอ่ะก็จะเป็นคนร้องอยู่ที่จริงๆเราร้องด้วยความปิติทุกครั้งที่เราร้องอ่ะเพราะนั้นเราก็จะไม่ปวดหัวเราก็จะไม่คลื่นไส้เราก็จะไม่เครียดเราก็จะไม่ลอยเพียงเพราะเราร้องเสร็จแล้วเรามีความสุขเพราะเราร้องด้วยความปิติทีนี้ร้องไม่ได้พอร้องคนอื่นจะดึงไปอื่นเขาชอบแบบคิดถึงพ่อคิดถึงทำไมเล่าเขาเท่ตายไปแม่นั้นแม่นี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยในแจ๊คคนนี้เขาตั้งใจที่จะบวชให้กับพ่อโดมใช่ไหมคือของเขาอยู่ธรรมดาเขาก็เหมือนโกนหัวอยู่แล้ว ไม่หรอกก็แจ๊คจะไม่ได้บวชให้พ่อไงยังไม่ได้บวชเลยก็เลยครั้งนี้ถือว่าได้แทนให้พี่มันมีพระเหลืองส่งเยอะๆลูกหลานดีอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่แบบอยู่แล้วใครจะรู้ว่าจะหนีงานไปบวชหรือเปล่าก็ไม่อุ๊ยมันเนนก็จะหนีงานเป็นเนนก็พระเหลืองเยอะๆมันก็น่าจะเป็นกุศลของเขาอะมีลูกหลานบวชได้ขนาดนี้เพราะว่าตั้งใจกันขนาดนี้มันพี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอยู่ละดีจะได้ไม่ต้องมาเดินเหยียบกันเพราะอยู่ธรรมดาที่เหลืออยู่นี่ก็เดินเหยียบเท้ากันอยู่แล้วมันเยอะมากแบ่งไปบวชๆต้องมั่งจะได้มีคนเกรงใจพูดถึงเรื่องนี้มีการตกแต่งแบบชุดลิโกลิเกอะไรด้วยดอกไม้สดทั้งหมดที่ติดอยู่เนี่ยตังนั้นแต่ว่าและหลายฝ่ายช่วยกันพี่น้องเอาซองมาช่วยเยอะแยะขอบคุณขอโทษทั้งที่ปากมาและ อะไรต่างๆแล้วแต่ว่าไม่ได้ตกหล่นเยอะจะพยายามไปดูจากอะไรอะซอสงานที่ถ่ายไว้เนี่ยถ้าจำได้ว่ายังไม่ได้ทักทายใครเลยแล้วก็เห็นอยู่ในงานเนี่ยจะพยายามไปขอบคุณเท่าที่ทำได้แต่แขกผู้ใหญ่ศิลปินที่เราดูแลได้น้อยมากโดยเฉพาะศิลปินแห่งชาติมาเยอะมากในงานเนี้ยต้องไปกราบถึงที่บ้านถ้าท่านไม่ได้มาวันนี้จะต้องเอาของทำด้วยของที่ลึกต่างๆหรือจะขนมนมเนยไปกราบท่านอีกหลายท่านเลยมันเป็นเกียรติของวงตระกูลเราฝากผ่านตรงนี้ด้วยเลยผู้ที่เกี่ยวข้องที่ดูแลไม่ดีหรือว่าต้อนรับน้องๆเราอาสาบางทีเราสั่งให้เขาเข้มเพื่อการมิจฉาชีพเข้ามาร่วมงานบางทีไปกันเพื่อนพ่อเราในอดีตที่แบบว่าวิ่งเล่นนั่นเด็กโคตรสำคัญเลยมีอยู่คนเดียวที่มามันบอกไม่ให้เข้างานแล้วพ่อเขาก็เป็นคนบ้านนอกบ้านนาเขาก็หันมาบอกเราพ่อเขากวาดมือเรียกเราจิมเขาไม่ให้พ่อเขาเพราะเราใจแห้งเลยโถเอ้ยสงสารเขาแล้วต้องบอกน้องขอโทษน้องนะบางทีพูดด้วยรอยยิ้มอะไรบ้างขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาการท่านหลายมูลนิธิหลายหน่วยงานและโดยเฉพาะหลักๆเลยปติ๊กตึ๊งพี่ๆน้องๆของปติ๊กตึ๊งของเราทั้งหน่วยงานทั้งศูนย์ใหญ่เราเรียกไม่ถูกศูนย์ใหญ่ทั้งหัวหน้าทั้งประธานต่างๆให้ความเมตตาส่งควา
ความสะดวกมาอำนวยความสะดวกขอบคุณเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลทุกท่านของศิริราชพยาบาลแล้วก็ขอบคุณผอ.ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและเจ้าที่พยาบาลทุกท่านที่ให้ความรักเหมือนเราเป็นครอบครัวดูแลดีมากมาให้กับทำให้เรามีกำลังใจพ่อเราเป็นหนักขนาดนี้มันช่วยผ่อนความทุกข์ได้เยอะเลยต้องขอบคุณใครอีกเนี่ยเดี๋ยวอ๋อขอบคุณพระเดชพระคุณเจ้าวาดวัดจันทร์ให้ความเมตตาให้กับตลกมาศิลปินมาทั้งหมดเลยเยอะแหละกำลังการในฐานะเราเป็นลูกเราได้เห็นคนรักพ่อเรามากขนาดนี้เรารู้สึกยังไงบ้างว่าเอ๊ะเขาจะมีซองมากันเปล่าคนที่แบบมาร่วมงานมาวิจัยมาส่งผลผลิตมาร่วมงานมาไว้อะไรล่ะคนรักพ่อเรามากขนาดนี้ด้วยความเป็นลูกเราโคตรกลัวเลยรู้ไหมกลัวว่าไม่ได้เห็นพวงหรีดทุกพวงแล้วพอถึงเวลาจริงๆเราจะไม่ได้ให้ความสำคัญถ้าหากเขาไม่ได้ติดต่อมาแล้วสิ่งที่เขาทำก็เลยอยากจะเดี๋ยวแบบน้ำแก้วน้ำเย็นกลัวว่าถ้าถึงเวลางานเขาเนี่ยมันเกิดการตกหล่นแล้วใจมันหายถ้าหากว่ามีกรณีนั้นขอให้รู้เลยนะว่าผมไม่รู้แต่ถ้าอยากจะให้ผมรู้จริงสื่อสารให้ได้รับปากกันจริงนะนั่นแหละผมถึงจะตกแต่ถ้าโดยจริงแล้วผมจะรับผิดชอบทุกอย่างที่จะนั่นอยู่เนี่ยเองดูงานให้เรียบร้อยได้ไปดูรองเท้าแขกให้หายผมอันนี้เป็นเบ๊เขาบอกว่าวันนี้ก็จะมาเป็นเบ๊วันก็เป็นให้ได้เพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ทุกคนมันมีเซอร์ไพรส์มันมีสิ่งดีๆหลายๆอย่างที่ทุกคนสร้างมาทั้งเมนมีคนมาช่วยทั้งดอกไม้มีใครมาช่วยบางสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยมันถ้าตกหล่นใครขออภัยจะพยายามให้เด็กถ่ายรูปของอันนี้ไม่ใช่พ่อพี่บาสคนโตครับอันนี้คนโตครับขอโทษแขกทุกท่านถ้าหากว่าตกหล่นต้องกราบขอโทษด้วยครับถ้าหากว่าผิดทางไปในงานอาจจะตกหล่นได้บ้างพูดให้ขอละอ่านเอาเหรอก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอโทษแขกที่ต้อนรับไม่ทั่วถึงก็มันเยอะจนต้อนรับไม่ทันไม่ต้องลงรายละเอียดเอาว่าขอโทษโดยรวมขอโทษครับโดยรวมใครอันนี้ลูกคนโตนี่ใส่หมวกพ่อโต๊ะใส่หมวกพ่ออยู่เจ๊บรรยากาศวันนี้เริ่มจากตรงไหนจากบ่าย2ไปเนี่ยที่จริงจะมีการบรรเลงต่างๆแล้วก็เป็นคำโปรยที่ลูกหลานทั้งหมดเขียนเอาไว้ก็จะเป็นเหมือนคำไว้อะไรของลูกหลานหยอดไปเรื่อยๆพิธีกรโดยบ๊วยเชษฐ์พุทธนะน้องบ๊วยน้องบ๊วยกับน้องหยวนแล้วก็คำโปรยที่อ่านเนี่ยโดยอาเกียงพันธมิตรใช่ไหมทุกคนมาช่วยมันก็เลยแบบแค่คำเราจะหยอดเป็นระยะแล้วก็บวยก็จะไปถามความรู้สึกกับผู้ที่สนิทกับพ่อตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันให้พูดถึงพ่อแล้วก็การแสดงจะมีเซอร์ไพรส์จากเด็กตัวเล็กๆที่ฮอตอยู่ตอนนี้1โชว์นะฮะจะเข้าตอนสักประมาณ15:30 มั้งแล้วก็หุ่นละครเล็กจ้าหลุย2ชุดแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์จากลูกๆฝากเสียงเพลงโดยเอกชัยโดยมีเพลงคิดรักพิษณุโลก1เพลงแล้วก็เอกชัยเพลงที่พ่อแต่งให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังแล้วเพราะแล้วขนลุกฮะแต่ว่าลูกไม่ได้แต่เอกชัยได้ไปเพราะเอกนี่ก็เป็นเพื่อนกันเหมือนลูกเขาอีกคนหนึ่งกันแต่นี่ก็พยายามที่จะไหวอยากเป็นลูกพ่อด้วยแต่ว่ารอก่อนแล้วกันยังไปถึงโก้แซกแมนจะเอาเพลงที่แต่งให้พ่อดมชื่อเพลงว่าพ่อดมในดวงใจมาบรรเลงเป็นเพลงที่3บรรเลงเป็นเพลงที่3แล้วก็ต่อด้วยเอาไปบุญทอดผ้าบรรสกุลตระกูลที่เกี่ยวข้องกับพ่อวันนี้ต้องขออนุญาตแขกผู้ออกก็คือขออนุญาตพี่ๆที่นับถือทุกท่านพี่ป้าน้าอะไรที่มียศมีตำแหน่งตรงไหนก็แล้วแต่วันนี้ขอให้เป็นตัวแทนของตระกูลที่เกี่ยวข้องกับพ่อก็คือสกุลพ่อสกุลแม่คือสกุลปู่กับสกุลย่าแล้วก็อีก4สกุลก็จะเป็นสกุล
ของเมียเขาเป็น6ที่ในการทอดผ้าไตรแล้วก็สกุลที่7ก็คือสกุลที่มีบุญคุณเป็นหัวหน้าของพ่อในครั้งสุดท้ายคือหัวหน้าเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติสาขาอะไรไปหากันเองขออภัยศิลปะการแสดงครับเรามีการแหล่ของอาวัยพลด้วยใช่ก่อนแล้วก็หยุดก่อนหยุดอ๋อนี่ข้าไปประทานเลยพอทอดผ้าธรรมดาแล้วก็กล่าวคำไว้อะไรโดยอาเกรียงกล่าวคำอะไรไว้อะไรนั่นแหละโดยอาเกรียงพันธมิตรและแหล่ประวัติพ่อดมโดยพ่อไวพจน์แล้วก็ทอดผ้าแล้ววันนี้จะมีการเป่าปีบัวลอยโดยเพื่อนของพ่อที่บอกนั่นแหละจะเข้าไปในงานเพื่อนได้เด็กๆต่อเป็นนี้คือพ่อเล็กปีกทมเป็นนักตีไทยของกทมแต่ว่าเป็นมือปีเป็นเพื่อนกับพ่อตั้งแต่สมัยพ่อวิ่งเล่นเด็กๆนั่นแหละแล้วก็จะมาเป่าปีบัวลอยซึ่งพ่อเล็กบอกว่าพิธีสำคัญเท่านั้นถึงจะได้เพราะว่ามันไม่ได้มีคนเป่าได้ทั่วไปแม้กระทั่งคนตีกองตีฉิงก็เป็นคนธรรมดาถ้าไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนศาสตร์นี้มาก็จะไม่รู้เขาว่าเป็นอย่างนั้นนะก็สำคัญมากตอนพิธีชาปนกิจแล้วก็ยังมีคลิปปิดท้ายตอนระหว่างที่เสร็จแล้วมีคลิปเซอร์ไพรส์คุณจะได้เห็นพ่อดมตอนที่ตั้งแต่เริ่มป่วยจนสุดท้ายแต่อาจจะไม่ได้เห็นภาพที่ไม่ดีนะแต่ว่าคุณจะได้เห็นว่าความเป็นเขาแล้วก็ขอบคุณรายการป่าซ่าพาซิ่งได้เห็นภาพความสดชื่นอีกครั้งตอนที่พ่อดมไปต่างประเทศไปรายการนี้มันเป็นรายการที่พ่อดมกำลังรอจะไปซีซั่น2แล้วไม่ได้ไปพี่นี่ภายหลังจากลอยคออังคารที่ของคุณพ่อจะไปทำยังไงบ้างไปลอยที่สัตหีบทำมูลไรวันก็คือจะบรรจุเจดีย์ที่เหลือไว้บรรจุเจดีย์เนี่ยเพราะว่าต้องร้อยวันแล้วเก็บไว้บ้านไหนบ้างคะพี่ติ๊กมีกี่บ้านนี่เป็นห่วงว่าจะไม่พออยู่เพราะว่าพ่อลูกหลานต้องกี่คนพี่กลัวกระดูกจะแยกคอไม่พอเอาไว้รวมไว้ที่เดียวแล้วกันเก็บไว้ที่เจดีย์ย่าปู่ย่าตายายต้นตระกูลที่มันตกบางคนอย่างพี่ผมเนี่ยดูแลยังไงบ้างครับผมพี่น้องดูแลกันอยู่แล้วแต่บังเอิญพ่อแกค่อนข้างว่างมากที่จะมีเวลาไม่ได้ว่างมากหรอกเขาแบบว่าเขามีเวลาเหลือที่จะไปช่วยขายของไปอะไรกันก็ไปตลอดเลยนะไปไม่หยุดเลยไปจนเราเป็นห่วงแต่แกไม่ได้แสดงว่าแกเหนื่อยก็เลยปล่อยแกไปแกทำเต็มที่หมดจะลูกพี่ว่าอย่ามาลงรายละเอียดเลยไว้ไปลงเรียกพี่ไปคุยเป็นช็อตดีกว่าเพราะพอมาลื้อกันจริงๆแล้วยาวมากเหนื่อยมากกับการลื้อเรฟเฟรนซ์ของแกแล้วจะต้องทำให้ครบเนี่ยเหนื่อยมากเพราะมันมีอะไรเยอะมากที่ขออนุญาตถ้าอยากรู้ให้ใครมาทำสกู๊ปสักคอลัมน์หนึ่งแล้วก็ลองไล่ยาวเนี่ยแล้วดูที่ว่าไหนมันน่านำเสนอวันนี้ไล่ยาวค่ะไม่ได้บอกให้หยุดแต่หมายถึงว่าพอไปลงรายละเอียดอะลงรายละเอียดแล้วที่ลงวันนี้มาเขาขอนัดสัมภาษณ์